WBTV News สวัสดีค่ะพบกับดิฉันณภวรรณเกษมสุขค่ะสมเด็จพระวรรณรัตน์ผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าคณะใหญ่ธรรมยุทธกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารเป็นประธานในการประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่32/2561สมเด็จพระวรรณรัตน์ผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าคณะใหญ่ธรรมยุทธกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารเป็นประธานในการประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่32/2561โดยมีกรรมการมหาเถรสมาคมพร้อมด้วยพันตำรวจโทพงพรพรามเสน่ห์ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมในการประชุมณอาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์พุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมและมหาเถรสมาคมมีมติเห็นควรให้วัดไทยทั้งในประเทศและต่างประเทศตลอดจนศาสนสถานจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีโดยพระเดชพระคุณพระพรหมวชิรญาณกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดยานวาได้เชิญชวนพุทธศาสนิกชนสวดมนต์ข้ามปีชำระจิตใจให้ผ่องใสรับสิ่งดีในปีใหม่ด้วยการสร้างสมาธิสติและปัญญาจากบทสาธยายมนต์เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในปีนี้มหาเถรสมาคมได้มีมติให้วัดและสาธารณสถานทุกแห่งทั้งในสังคมณฑลประเทศไทยและในนานาประเทศทั่วโลกได้ร่วมกันนำพุทธศาสนิกชนได้เจริญจิตภาวนาด้วยการเจริญพระพุทธมนต์สาธยายบทมนต์ที่ศักดิ์สิทธิ์ในพระพุทธศาสนาการเจริญพระพุทธมนต์นั้นถือว่าเป็นกิจวัตรที่สำคัญส่วนหนึ่งของชาวพุทธของเราทั้งในฝ่ายบรรพชิตและฝ่ายคฤหัสถ์เนื่องเพราะการเจริญบทพุทธมนต์นั้นล้วนแต่ได้นำเอาบทพุทธมนต์ที่สัมพันธ์และศักดิ์สิทธิ์ที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติมาแล้วนำมาสาธยายทำให้เราผู้ที่ได้สาธยายเกิดสติความระลึกรู้ที่ตามสาธยายนั้นไปในขณะที่สาธยายนั้น ก็จะทำให้เกิดอุปจารสมาธิขึ้นสมาธินั้นเป็นสิ่งที่สำคัญที่ทุกชีวิตทุกคนจะพึงมีสมาธิจะมาคู่กับสติถ้า สมาธิไม่เกิดสติก็จะไม่เกิดเมื่อมีสติ ก็จะทำให้เรารู้สึกรับรู้ในเรื่องต่างๆมีความแน่วแน่มีความ ยึดมั่นในความดีงามต่างๆที่เราได้สาธยายบทพระพุทธมนต์นั้นซึ่งล้วนแต่เป็นสิ่งที่ดีที่งามในวิถีชีวิตของคนเราทุกคนการเจริญพระพุทธมนต์เป็นการ ทำจิตให้สะอาดสว่างสงบตั้งแต่ เริ่มต้นตั้งแต่นี้เป็นต้นไปก็จะทำให้ชีวิตของเรามีความสวัสดีมีความดีงามโดยถือหลักคติที่ว่า
เริ่มต้นดีชีวิตมีความสุขมีความเจริญตลอดปีใหม่ที่จะถึงนี้เพราะฉะนั้นตามวัดวารามต่างๆตามศาสนสถานต่างๆทั้งในพระอาณาจักรสังคมณฑลไทยตลอดถึงในนานาประเทศทั่วโลกที่มีพระพุทธศาสนาก็จะปฏิบัติเป็นแนวเดียวกันนี้อาตมาภาพก็ขอเชิญชวนทุกท่านได้เสียสละเวลาอันมีค่าเพื่อจะนำวิถีชีวิตของเราเนี่ยให้เกิดความดีงามตั้งแต่เริ่มต้นที่จะย่างเข้าปีใหม่ที่จะถึงนี้ขอเชิญชวนทุกท่านได้ไปยังวัดใกล้บ้านหรือสถานใกล้บ้านของท่านเพื่อไปร่วมในกิจกรรมบำเพ็ญกุศลสาธยายหรือเจริญพระพุทธมนต์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ซึ่งตามกำหนดทุกวัดทุกอารามก็จะมีเหมือนกันในเวลาอันควรสำหรับที่วัดยานวาสาธรพระอารามหลวงได้กำหนดให้มีการสาธยายเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตภาวนาในคืนวันที่31ธันวาคมที่จะถึงนี้เวลาเริ่มตั้งแต่19นาฬิกาเป็นต้นไปปิดท้ายกันที่ WB TV News แจ้งข่าวค่ะขอเชิญร่วมสวดมนต์ข้ามปีเจริญจิตภาวนาสร้างปัญญาสร้างสุขณวัดยานวาเขตสาธรกรุงเทพมหานครในวันจันทร์ที่31ธันวาคมพุทธศักราช2561เวลา19นาฬิกาเป็นต้นไปขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะ WB TV News หมดเวลาลงแล้วกลับมาติดตามได้ใหม่ในช่วงหน้าสำหรับช่วงนี้สวัสดีค่ะ